ดีทุกคนทางไลฟ์ด้วยนะคะนี่ปรบมือคุณนิชาด้วยนี่คือ newest addition to the family เลยแล้วตาบอกว่าเพิ่งเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆทุกคนเพิ่งทราบกันเลยค่ะโอเคยินดีด้วยมากๆนะครับผมมาต่อไปพี่พีครับเฉลยแนะนำยังไงดีอ่ะส้มหนูต้องแนะนำตัวไงดีเนี่ยก็แบบพี่พีเลยค่ะก็สวัสดีครับพี่พีนะครับผมสวัสดีทุกคนทางไลฟ์ก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปังที่สุดนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยนี่จะบอกว่าเป็นอีเวนต์แรกในอายุ24ปีของพี่พีเลยปังต่อเนื่องมากแน่เชิญครับก็สวัสดีค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่กำลังดูทางไลฟ์ด้วยนะคะก็ดีใจมากค่ะก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆนะคะของชมแล้วก็ของทาง L'Oreal Paris Thailand เองนะคะก็ดีใจที่วันนี้ได้มาแล้วก็ที่สำคัญเลยก็อยากจะขอต้อนรับน้องๆทั้งสองคนอย่างเป็นทางการค่ะสู่ครอบครัว L'Oreal Paris ค่ะปรบมือนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเนาะนอกจากจะเป็น mother of three แล้วยังเป็น mother of another two ด้วยนะฮะใช่แล้วครับขออนุญาตถามคุณโพลี่เลยครับแน่นอนแต่ว่าทุกคนอาจจะทราบคำตอบในใจแต่อยากได้ฟังจากท่านผู้บริหารครับว่าคุณโพลี่ทำไมต้องเป็น3คนนี้ครับจริงๆแล้วเริ่มต้นจาก Coffee or Birdie ทำคำนี้เป็นสิ่งที่อยู่ at heart ของเราเสมอว่าถ้าเราจะร่วมงานกับใครเราจะ welcome ใครเข้ามาใน family เราต้องเชื่อมั่นว่าทั้งหมดทุกคนนี้ที่อยู่ตรงนี้ worth it จริงๆค่ะมีความวนอีกในแบบของตัวเองตัวเองเนาะดีมากเลยนะครับก็อย่างที่คุณคริสบอกเมื่อสักครู่นี้ because you worth it คำว่า worth it 2คำ4คำเนี่ยมันมากกว่ามากกว่าเนาะมันยิ่งกว่าแท็กไลน์เลยนะมันเป็น identity ของแบรนด์แล้วก็ของทั้ง3คนนี้เลยจริงๆนะครับแล้วขออนุญาตถามเลยเพราะว่าทราบมาว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้ที่จะทุกคนยอมรับที่ตัวเองยอมรับตัวเองทราบว่าก็มีจุดเปลี่ยนเช่นเดียวกันอยากให้ได้แชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทราบด้วยนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่เราก็ได้รับชมผ่านทางเราด้วยคุณนิชาก่อนเลยเราถึงจุดเปลี่ยนให้ได้ฟังหน่อยก็สำหรับนิชาเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยของนิชาก็คือคำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะแล้วก็การตัดสินจากคนภายนอกที่มองเราเข้ามาอะไรเงี้ยคือเข้าใจแหละว่าคนมักจะมีความคาดหวังแล้วก็บางคนก็จะตัดสินไปแล้วว่าเอ้ยนิชาเรียบร้อยอ่ะแล้ววันไหนที่นิชาไม่ได้เป็นแบบที่เขาคาดหวังไว้เขาก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็อาจจะมีคำพูดบางอย่างที่ทำให้เราเองก็รู้สึกเสียใจได้เหมือนกันเลยค่ะแล้วในตอนนั้นที่คือนิชาเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนอายุ17อะค่ะพอมาเจอสิ่งนี้เลยที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเลยนิชาก็รับมือไม่ถูกค่ะก็เลยแบบตอนนั้นคือรู้สึกเสียความมั่นใจมากๆแล้วก็พอเราเป็นแบบนั้นน่ะเราไม่ชอบตัวเองเลยไม่ชอบที่เฮ้ยทำอะไรเราก็ไม่มั่นใจไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มานั่งคิดกับตัวเองจริงๆใหม่ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมทำไมนิชาถึงเอาคำของคนอื่นมาตัดสินตัวเองแบบนี้ไม่รักตัวเองเลยอะไรเงี้ยนิชาก็เลยมาเริ่มคุยกับตัวเองใหม่ว่าที่เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแล้วเรารู้ตัวดีอะค่ะเรารู้ดีที่สุดว่าเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรเราทุ่มเทแค่ไหนกับงานหนึ่งก็เลยมาคิดใหม่ค่ะแล้วก็ได้ข้อคิดกลับมาว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าทุกอย่างมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราเคารพตัวเองรักตัวเองเคารพตัวตนของตัวเองให้มากๆว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่ให้คำพูดของคนอื่นมาบอกว่านิชาไม่เหมาะเลยนิชาไม่น่าได้เลยทำไม่ได้หรอกไม่จริงเขาเป็นคนที่ไม่รู้คนหนึ่งคนที่รู้ตัวดีที่สุดคือเราเองค่ะนั้นก็ได้ความคิดนี้มาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะก็ดีใจมากที่มีคนรอบข้างที่ดีด้วยแล้วก็ดีใจขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่วันนั้นเรามีสติกลับมาคิดกลับมารักตัวเองด้วยไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งนั้นนานๆแล้วก็พอมาจนถึงวันนี้ค่ะก็ได้มาร่วมงานกับทาง L'Oreal Paris ก็รู้สึกภูมิใจมากที่จะได้เป็นกระบอกเสียง
เล็กๆอีกคนหนึ่งที่จะได้พูดเรื่องนี้ให้ทุกคนหันกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองจิตใจร่างกายและคุณค่าในตัวเองในแบบที่ทุกคนเป็นค่ะเมื่อกับคุณนิชาด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นเวิร์ดติดไอคอนของเราคนแรกได้ฟังจุดเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยมาที่พีพีกันบ้างก็เป็นหนึ่งคนที่แน่นอนมีความเป็นตัวเองสูง this is me นี่คือพีพีกริดอยากถามถึงวันที่เราก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันแชร์ให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้อย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เรากำลังแสดงออกอยู่หรือการที่เราเป็นตัวเราอะไรเงี้ยมันคนอื่นจะชอบหรือเปล่าเราก็คอมเมนต์กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายพอเราได้มาทำงานตรงนี้จริงๆได้ลองลงไปทำงานในแบบที่เราอยากทำพรีเซนต์ตัวเราในแบบที่เราอยากเป็นซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันทำให้พี่มีความสุขมากๆด้วยแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างจริงที่ทำให้แบบเหมือนฟูลฟิลชีวิตเราในพาร์ทที่ใหญ่เลยด้วยครับผมแล้วก็จริงๆเป็นเพราะแฟนด้วยนะครับผมแฟนที่ให้กำลังใจเราซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ด้วยตรงนี้มันเลยทำให้พี่ยิ่งมีกำลังใจที่อยากทำงานมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆสำคัญของพี่ด้วยครับผมและพี่ก็เชื่อว่าจริงๆทุกคนก็คู่ควรกับการที่จะได้เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นครับสุดยอดปรบมือกับพี่ด้วยแฟนๆส่งเสียงมาได้รู้ติดไหมคือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์รู้สึกภูมิใจและแบรนด์รู้สึกว่าเราไม่ได้เลือกใครก็ได้ขึ้นมาวันนี้ เราเลือกคนที่ respect ตัวเองไออย่างนิชาเป็นคนที่เป็นไอคอนของเซลเวิร์ดจริงๆเขามีความเชื่อสิ่งจริงๆแล้วการที่คนเรามีความเชื่อสิ่งจริงๆทำให้ทุกครั้งที่เขาพูดออกมาว่า because you are worth it because I'm worth it มันมีพลังมัน powerfulพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ทางแบรนด์เห็นว่าพี่เป็นไอคอนออฟอินคลูซิวิตี้พี่เป็นวันนี้เพราะว่าพี่เป็นตัวของตัวเองมั่นใจแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้พี่มีแฟนๆที่รักพี่มากเยอะมากในประเทศนี้นะคะแค่วันนี้อย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าเห็นแล้วว่าคนรักพี่มากแล้วพี่เชื่อว่าที่คนรักพี่เพราะว่าพี่เป็นตัวของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่นิวเมมเบอร์2คนนี้แสดงออกถึงการเป็นเวอร์ดิตใช่แล้วผู้ควรสุดๆเลยจริงๆนะครับเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่รู้สึกได้แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับผมมาที่พี่ชมพู่กันบ้างนะครับเชื่อว่าพูดถึงคำนี้อยู่หลายครั้งเพราะแน่นอนแม่โอ้โหอยู่กับงาน Royal Paris มาโดยตลอดแต่อยากให้แชร์วันนี้เช่นเดียวกันว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่โอ้ successful มากในทุก area of life เลยแล้วก็ powerful มากตามสคริปต์เลยนะคือแบบว่า powerful แล้วก็ successful อันนี้จริงๆแล้วทุกคนสัมผัสได้คืออยากจะถามว่ามีจุดเปลี่ยนก่อนหน้านี้แล้วก้าวข้ามผ่านยังไงครับจริงๆอาจจะไม่ได้มีจุดเปลี่ยนที่มันถึงขั้นแบบว่าหักเหอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานในวงการเริ่มเข้ามาทำงานในวงการเนี่ยก็มันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างแหละที่มันทำให้เราเกิดเซลฟ์ดาวน์อะไรเงี้ยค่ะก็แหมเล่าย้อนไปแล้วมันจะเหมือนคนแก่เล่าเรื่องหลังแล้วเนาะความที่อยู่มานานมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีฟีลที่แบบเราไม่ได้ถูกเลือกหรือว่าเราไม่ได้รับโอกาสที่ดีแล้วเราก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมโอกาสเหล่านั้นหรือว่าบทบาทดีๆหรือว่าอะไรดีๆทำไมมันไม่มาถึงเราสักทีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่าฉันไม่สวยหรือว่าฉันไม่เก่งหรือว่าฉันเล่นละครไม่เก่งหรือฉันเป็นอย่างนั้นหรือฉันเป็นอย่างนี้ฉันซึ่งก็มีหลายเสียงที่บอกเราว่าเอ๊ะลองทำอย่างนั้นสิลองเป็นอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าพอทำแล้วมันไม่ใช่ตัวเราก็คือมันเรารู้สึกว่าเราสมมติไม่ได้อะเราไม่สามารถที่จะเป็นคนอื่นก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้มันไม่มีความสุขก็ขอเป็นเราอย่างนี้แหละก็ก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็โฟกัสกับเนื้องานไปอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งเมื่อมันถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันจะเป็นวันของเราเองแต่ว่าขอให้ stay true to yourself เพราะว่าชมเชื่อว่าถ้าเราสมมติว่าเราจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้อ่ะมันเป็นได้ไม่นานหรอกเพราะว่า your true color will show ฉะนั้นตัวเองแล้วก็เคารพฟังเสียงข้างในตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองมันเป็นได้ตลอดอยู่แล้วแล้วยูก็จะเป็น OG แล้วยูก็จะมีแค่เพียงคนเดียวปรบมือกับแม่ด้วยครับนี่ stay true to yourself นะแล้ว time will tellระยะเวลาเนี่ยแหละจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับแล้ววันนี้ก็พิสูจน์ไม่ใช่แค่แม่ด้วยแต่ว่าไอคอนเวิร์ดติดไอคอนทั้ง2คนนี้ด้วยนะครับผมวันนี้มีโครงการดีๆในงานเหมือนกันอยากให้คุณพลีได้แชร์ให้ฟังกับโครงการ Stand Up ครับค
ค่ะก็นอกเหนือจากกิจกรรมที่เราพูดหรือแม้ว่าแท็กไลน์ที่ทุกๆคนพูดว่า because you are worth it เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งคือ stand up against the harassment ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้ต่อยอดมาค่ะต่อยอดมาจากที่คล้ายๆกับที่นิชาพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราถูกสังคมตัดสินอันนี้คือการถูกคุกคามบนท้องถนนเรามีผู้หญิง 80% นะคะที่เราไปสำรวจมาบอกว่าเขาเคยโดนถูกคุกคามในพื้นที่สาธารณะและอีก 76% ทั้งผู้หญิงและผู้ชายบอกว่าเขาเคยเห็นเหตุการณ์ที่มีคนถูกคุกคามบนท้องถนนแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรและสิ่งนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดself-doubt มันอาจจะก่อให้เกิดความไม่มั่นใจและทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรหรอเขาทำไมต้องโดนสังคมทำอะไรอย่างนี้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยร่วมมือกับองค์การไม่แสวงหาผลกำไรนะคะเพื่อที่จะค้นหาวิธีให้ทุกๆคนอ่ะจัดการกับสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างปลอดภัยซึ่งจริงๆมันมีวิธีการง่ายๆทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้และมิชชั่นของเราคือเราต้องการที่จะบอกเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นในสังคมและเรามีวิธีในการที่จะป้องกันตัวเองรวมถึงช่วยปกป้องคนอื่นในฐานะถ้าเราเห็นเหตุการณ์ได้ค่ะครับผมสามารถฝึกอบรมได้ที่ไหนครับสามารถฝึกอบรมได้ที่ www.standup-international.com ค่ะนะครับก็จะเป็นคอร์สออนไลน์แบบสั้นๆสั้นๆ10นาทีค่ะครับผมเยี่ยมมากแม่ฟังโครงการนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับเป็นโครงการที่ดีโครงการนึงเลยก็เป็นโครงการที่ดีค่ะก็ใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะแล้วก็คือทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นใครก็คือสามารถเข้าไปดูได้นะคะเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงออกถึงความที่มันไม่โอเคกับพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างที่คุณพอลลี่บอกก็คือว่าบางทีเราโดนแซวหรือว่าบางทีเราโดนมองด้วยสายตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนแบบใช้บริการรถสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วก็โดนแบบว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วบางทีแบบเหมือนเราโดนทำแล้วเราไม่กล้าแล้วเราก็เฮ้ยทำไมเราถึงข้ออะไรอ่ะทำไมเขาถึงแบบเหมือนไม่ให้เกียรติอ่ะเออเพราะฉันอยากจะบอกว่ามันไม่โอเคนะก็นั่นแหละค่ะเข้าไปดูได้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างจริงครับ www.standup-international.com เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ทั้ง3ท่านได้แชร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับของตัวเองนะฮะหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ให้ทุกคนได้มีคุณค่าของตัวเองเพราะเชื่อว่าทั้ง3ท่านเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนมีคุณค่าของตัวเองในส่วนตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์กับคุณนิชากันเลยครับค่ะก็ถ้าจะไปพูดเป็นคำพูดเฉยๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพคือนิชาอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองให้ทุกคนเคารพตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองให้มากๆค่ะอย่างโครงการที่มีขึ้นมานิชาเชื่อว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากที่จะทำให้คนกลับมาเห็นแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยร่างกายเนี้ยจิตใจเนี้ยเป็นสิทธิ์ที่เราจะได้ปกป้องตัวเองด้วยเรียนรู้ที่จะได้ปกป้องตัวเองและผู้อื่นด้วยเลยนิชาก็ค่ะพอกลับมาเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองซึ่งถ้าแชร์ในมุมของนิชาเนี่ยนิชามี3อย่างนี้ได้มาจากการที่เรามีเซลฟ์อะแวร์เนสกับตัวเองก่อนว่าเราชอบไม่ชอบอะไรเราดีไม่ดีตรงไหนไม่ได้หมายความว่าให้ลุกดาวตัวเองนะคะแต่อะไรที่เรายังพัฒนาได้อีกบ้างเรายังไปต่อได้อีกบ้างก็พัฒนาเลยค่ะจนกว่าเราจะมั่นใจในตัวเองจนกว่าเราจะรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างในแบบที่ฉันอยากจะเป็นอยากจะทำอะไรก็คือทำได้ทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็มีความสุขในความเป็นตัวเองให้มากๆเราทุกคนมีค่าในแบบของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครค่ะแบบฉบับมันไม่มีอะไรขีดได้เลยว่าเส้นนี้คือเส้นที่ถูกต้องเส้นนี้คือเส้นที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็นให้มากๆรักตัวเองให้มากๆค่ะขอบคุณคุณนิชาครับพี่ๆครับส่งต่อความมั่นใจความเชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองในแบบของเราเช่นไรครับครับก็เสริมจากพี่นิชาแล้วก็เสริมจากพี่ชมแล้วกันครับผมก็พี่เชื่อว่าจริงๆแล้วเหมือนอย่างที่พี่ชมพูดเลยคือการที่เราจะพรีเทนว่าเราจะเป็นใครสักคนนึงเนี่ยเราคงทำมันได้ไม่นานหรอกจริงๆเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคย
ก็เคยผ่านมาแล้วด้วยจริงๆพี่เชื่อว่าการที่เราเป็นตัวเองเนี่ยแหละการที่เราให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ทำงานทุกอย่างของเราในแบบที่เราอยากทำอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าสิ่งนี้อย่างน้อยอ่ะถึงเราจะประสบความสำเร็จหรือเราไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยเรามีความสุขที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นทุกๆวันแน่นอนเยี่ยมมากพี่ชมครับเชิญครับค่ะก็ขอพูดในมุมมองของคนที่อยู่มานานกันแล้วกันก็คือว่าเห็นตรงกันกับน้องนิชาอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าอันที่เราจะสามารถรีพีทกับตัวเองได้ว่าเราคู่ควรเราคู่ควรเยอะเวอร์เสร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราส่องกระจกแล้วก็สะกดจิตบอกเรานะตัวเองนะว่าแบบว่าเอ้ยฉันเวิร์กอิทฉันสวยที่สุดฉันที่สุดแต่ว่ามันต้องมาจากการที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นะก็รักตัวเองยังไงก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะสะกดจิตอย่างเดียวไม่พอค่ะก็ฝากด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหนทำอะไรคุณจะเป็นแม่จะเป็นนักศึกษาจะทำงานจะอะไรคือสิ่งที่ทำอยู่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็หมั่นพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่ะและนี่แหละครับ3 worth it icon ของเราทั้ง3คนนะฮะจาก L'Oreal Paris นะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณนิชาคุณพี่พิกฤตและคุณชมพู่อารยาด้วยนะครับขอบคุณคุณโบลี่ด้วยนะครับ